ากลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เรามานอกสถานที่ฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าบางทีการล้างหน้าที่เราล้างหน้าไม่สะอาดปล่อยให้เมคอัพสะสมเป็นเวลานานวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการล้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่ถูกต้องที่สุดนะแต่ว่าเราก็จะมาแชร์วิธีการล้างหน้าในแบบของแก้วกันดีกว่าทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยก่อนนอนอย่างเงี้ยหน้าเราจัดเต็มใช่ไหมเมคอัพแน่นมากนะคะแต่ว่าตอนเช้าหน้าเราก็จะแบบล้างหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องต่างกันนิดนึงอยู่แล้วแหละในขั้นตอนหรือว่าวิธีการต่างๆวันนี้แก้วก็เลยลองเลือกกลิ่นตัวนี้มาใช้เพราะว่ามีอยู่ที่ห้องนานแล้วแหละวันนี้เขาเคลมว่าเป็นสบู่ที่สามารถขั้นตอนเดียวได้เลยเผยยูขั้นตอนเดียวได้เลยอะอยากเห็นหน้าแล้วใช่ไหมนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยเนาะถ้าใครที่แบบดูคลิปบ่อยๆตัวนี้นะคะชื่อว่าอาวารีนะคะนิวซีแลนด์มิลโซปนะคะเขาก็เป็นสบู่นะคะที่เป็นก้อนๆเนี่ยแหละในรูปแบบน้ำนมจริงๆแล้วแก้วเห็นหลายคนรีวิวแล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันเด็ดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลองให้ทุกคนได้ดูขนาดนะคะเขาจะมี2ขนาดให้เราได้เลือกสั่นกันเลยทีเดียวนะคะขนาดแรกนะคะขนาดเล็กอันนี้เขาจะมี30กรัมราคา195บาทแล้วก็ขนาดใหญ่อันนี้นะคะขนาด80กรัมนะคะมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบซื้อไปใช้ได้นานนะคะอันนี้ราคา390บาทเดี๋ยวเราจะแกะตัวแพ็คเกจจิ้งให้ดูนะคะว่าข้างในเขาเป็นก้อนแบบไหนกันนะคะแก้วก็จะขออนุญาตนะคะฉีกออกฉีกออกก็ยังงงตัวเองว่าจะใส่บวกทำไมสลับว่าอาวารีนะคะตรงนี้ข้างในก็จะเป็นตัวสบู่เป็นแบบนี้กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะกินเหมือนน้ำนมแหละนะคือการแพ็คของเขาคือแน่นหนามว่าวิธีการด้วยนะคะวิธีการใช้สบู่คือจริงๆแล้วการใช้สบู่ก็ต้องมีวิธีการนะคะมีขั้นตอนก็คือคุณสมบัติของเขานะคะคือเขาก็จะช่วยลดสิ่งอุดตันต่างๆนะคะลดความมันลดสิวเซี่ยนช่วยให้รูขุมขนกระชับคือแบบว่าล้านแปดจริงๆนะคะไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีใช้ยังไงและการล้างหน้าที่ถูกต้องทำยังไงไปค่ะเอาหมวกแก้วไปด้วยค่ะอยู่ในห้องน้ำกันแล้วเมคอัพที่แต่งไว้นะจะให้ดูว่าเขียนอายไลเนอร์นะคะแล้วมาสคาร่ากันน้ำสติ๊กสีแป้นแลนด์มากเลยนะก็คือขั้นตอนการล้างหน้าที่ถูกต้องจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวแค่ล้างให้สะอาดหน้าตาของอาวารีนะคะสบู่เขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวแก้วจะทำให้หน้าของเราเปียกก่อนนะคะนี่คือหน้าเปียกแล้วเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูข้างนึงก่อนก็คือเอาสบู่นะคะไปถูน้ำก่อนอื่นเราก็จะล้างพวกเมคอัพนวดวนเอานะคะเพื่อให้แบบเครื่องสำอางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกรองพื้นคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกจากใบหน้าอายไลเนอร์ไปแล้วนะคะเหลือแต่มาสคาร่าที่กันน้ำเราก็จะทำการถูและห้ามลืมตานะเดี๋ยวสบู่เข้าตาอันนี้คือล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะจ๊ะมันก็ออกหมดเลยอ่ะถ้าใครที่ล้างแล้วไม่ออกนะคะก็แนะนำให้ใช้สำลีก็คือสำลีกับสบู่แบบนี้นะคะแล้วก็มาเช็ดแต่ของแก้วอ่ะคือแบบมันออกแล้วลิปก็ออกไปข้างหนึ่งแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าสะอาดแล้วหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะถูโดยการใช้นี้อ่ะคือรองพื้นไม่อยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขาวสะอาดสดใสตอนนี้นะคะเช้าแล้วเราจะมาแชร์วิธีการเล็กๆน้อยๆในการล้างหน้าตอนเช้าของแก้วซึ่งจริงๆแล้วการใช้สบู่อาวารีนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือผิวหน้าเราสดมากๆขั้นตอนแรกเลยดีกว่าเราจะเปิดรูขุมขนเราก่อนนะคะโดยการที่เราจะล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะมาเช็ดหน้าของเรานะคะก็คือถ้าใครที่แบบถนอมผิวหน่อยก็ค่อยๆโปะอย่างนี้นะคะคออุ่นด้วยก็ได้นะคะค่ะเราก็จะล้างหน้าด้วยขั้นตอนปกติเลยนะคะเราก็จะใช้สบู่อันนี้แหละแต่เราจะแถมให้เล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันซื้อสบู่มาต้องก้อน100 300 400อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะได้ผลหรอคุณสมบัติเยอะแยะนะคะคือเราจะทิ้งสบู่ไว้ 1-2 นาทีนะคะก็คือแบบ
เพื่อให้แบบคุณสมบัติของเขาตัวน้ำนมหรือว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยซึมเข้าสู่ผิวเราเหมือนการทาสกินแคร์เลยนะคะระหว่างรอนะคะใครจะเต้นใครจะนุ่นใครจะนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแก้วแนะนำให้นวดหน้าดีกว่าเพราะตอนเช้าหน้าเราจะได้ดูแบบดูตื่นขึ้นไปทำงานหรือว่าไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกสดชื่นตลอดวันนวดไปปกติเหมือนเรานวดผิวหน้าไปนะคะแต่เราจะใช้วิธีการตบอย่างนี้ก็ได้นะคะให้แบบให้พวกสบู่อ่ะมันเข้าไปในหน้าเนี่ยยกกระชับหน่อยก็คือยกแบบนี้ก็ได้นะคือจริงๆเราแป๊บเดียวมันก็ถึงแล้วอ่ะ 1-2 นาทีอ่ะเพราะคือหน้าย้อยมากค่ะตอนเนี้ยวันหอยแล้วก็ตบให้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปอ่ะหรืออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ก็ได้คือแล้วแต่เลยอ่ะ2นาทีและเท่านี้แล้วเราก็จะล้างหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้าเนี่ยแหละไปชุบน้ำเย็นเมื่อกี้เราเปิดรูขุมขนนะคะหลังจากที่เราล้างหน้ารับสารต่างๆบำรุงเข้าไปแล้วเราก็ต้องปิดรูขุมขนของเรานะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆซับหน้านะคะเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือผิวหน้ายามเช้าของเราก็จะดูแบบดูดีขึ้นมามีสุขภาพดีกินอะไรมาจ๊ะวันนี้คือตัวเนี้ยเขาไม่ทำให้ผิวหน้าเราตึงเอียดคือไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบล้างหน้าก็อยากจะแนะนำให้ทามอยส์เจอไรเซอร์ทันทีเลยนะคะตัวที่ทุกคนใช้อยู่ดูจบกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวิธีการล้างหน้าให้ถูกวิธีนะคะดูจบกันแล้วใช่ไหมหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ